สวัสดีครับมาพบเล่นไปพากไปในคราวนี้ของผมจะมากับอาชีพใหม่ซึ่งก็คืออาชีพดาร์กเอลนั่นเองอาชีพดาร์กเอลเนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่เมื่อใช้ MP แล้วจะทำให้ตีแรงขึ้นมันจะมีบัฟสีม่วงขึ้นมาสแต็กได้สูงสุด3ครั้งก็คือน่าจะแรงขึ้นประมาณ 30% เท่าที่ผมอ่านเทคดูนะก็ประมาณนี้แล้วของที่ผมจะเล่นไปพากไปในคราวนี้ก็คือ White Blade Code นั่นเองเป็นของหนึ่งเป็นเบลดไอ้เบลดโค้ดเนี่ยเป็นอาวุธคลาสสิกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ร่วมกับอาชีพได้หลายอาชีพซึ่งดาร์กเอลเนี่ยความสามารถของมันอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเวลา MP ลด MP ลดปั๊บเช่นกันอย่างเงี้ยหรือถ้าปั่นมันใช้ MP ทั้งนั้นมันทำให้บัฟแรงมันทำให้บัฟแรงขึ้นแน่ๆและที่สำคัญถ้า ZX ท่าเนี้ยไวมากโดนแล้วไม่ล้มใช้โดนกลางอากาศก็หน้ากลางอากาศนะนั่นแหละแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเสยไปปั๊บแล้วซ้ำท่าเนี้ยแม่งยืนกลับมายืนเหมือนเดิมไอ้ที่เด็ดอีกอย่างก็คือมันมีท่าดูด MP ซึ่งถ้า XX เสยธรรมดาเนี่ยสามารถใช้ซ้ำดูด MP ได้ทันครับท่าเนี้ยแต่วิ่งเสยนี่ไม่ทันนะแต่ท่าเนี้ยทันอุ๊ยเบลิวว่ะเดี๋ยวคือกูไม่มีจังหวะไปแล้วนี่มึงปาดกูนักมีไอ้เสือกเล่นมันเดี๋ยวแล้วกูจะตีใครดีโดนเฮ้ยMP เหลือเยอะนี่หว่ากันได้เหนื่อยไหมกี่ชั่ววะกว่าจะตายเนี่ยเรียบร้อยเขียนอีกแล้วโอ้ยจุกโอ้ยโดนThank you.
โอ้ยเบลิวเบลิวเบลิวเอายาก็ได้วะสู้กับเบลิวสู้ยากหือหวดจ้าล่าเมื่อกี้ถ้าไม่ตายอ่ะก็ยืนใหม่แล้วน่ะถ้าหมุนมันลอยไอ้สีขาวอ่ะโอ้แล้วคือลูกบาศก์ยังไงช้าน่าจะมีคนตกรถไปอีกหลายคนเห็นมุมกว้างเลยคราวนี้แห่ครับอย่างนี้แห่ครับแห่เอาให้ตายแล้วเอ้าขอแค่เสยมันได้แล้วก็ ZX ซ้ำเข้าไปให้มันยืนใหม่แล้วก็ตีซ้ำเข้าไปอีกทีโอ้โหแรงมากรับรองถ้า MP หมดเบสโค้ดก็ไม่สิ้นหวังซะทีเดียวถ้าใช้ท่าดูด MP ใส่ได้ก็โอเคผมว่าโอเคเลยแสงเบสโค้ดก็กลับมาเดี๋ยวนะมือเขียวเลยคือเบสโค้ดสู้ยากมือเขียวมันต้องกันอ่ะและตัวนี้สปีดไม่ได้เยอะครับเดี๋ยวนั่นแน่จะลอยกูล้อไอ้ไก่นี่โอ้ยโดนไอ้ถ้าโดดเตะนี่ก็ดีโดนแล้วมันไม่ล้มถึงว่าตีนยาวเดี๋ยวมากไปแล้วมากไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเลยป้ายเบรกไม่ทันแล้วจ้ากดไปแล้วอ
โอ้ตีแรงขึ้นนะอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั่นหัวโอ้ยเดียวแม่งเข่าเลยปั่นไปทีนึงถึกเหรอโหยเฮ้ยยืนอยู่กลางอากาศโดนต่อยแล้วกลับมายืนได้ไงวะปั่นอยู่กลางอากาศโดนต่อยแล้วยืนเฉยเลยโดนครบ3ฮิตเลยโอ้ยจุกโอ้ยไอ้บอทนี่ตามมันไปเห็นดูดดูดบอทเนี่ยแหละโอ้โหกูกันไปครบเลยหัวบ่ะทำอะไรเจ็บนะเฮ้ยกรี๊ดตายแล้วจ้าจะให้ดาเมจแข่งกับเบริลยากอยู่คือห้องนี้ชักจะเริ่มเถื่อนแล้วนะโทรโข่งก็มาพัดก็มีเบริลก็อีกพัดอยู่ทางซ้ายไปทางขวาละโอ้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 อุ้ยไอ้เทียนนี่เสือกว่าแล้วมันต้องมีคนตกว่างแฮะเออ
็นยืนกินต่อหน้าเลยนะลาก่อนโอ้โหตกกูว่าแล้วเชียวน่าจะมีตกตามกันมาอีกหลายคนอันนี้ก็กว้างไปนะแตงโมห่วยเดี๋ยวกูมองไม่เห็นเล่นมันอะไรโดนคู่เลยโอ้ยโดนอีกแล้วกูเดี๋ยวก่อนยิงเข้าไป
มองไม่เห็นไม่ต้องทะเลาะเอายังไงเอ้ยไอ้เมื่อกี้หาจริงเดี๋ยวกูได้ยินเสียงยาโอ้โหดูดหน่อยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปละจ้าเดี๋ยวมันมีคนรอหลอยกูอยู่คอมโบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมีรูบิกเว้ยโอ้จังหวะเป๊ะเกินยืนอยู่บนหัวด้วยเรื่องเป๊ะอันนี้ก็เป๊ะอีกแล้วเย็ดลาก่อนอ้าวโชคดีมันอยู่ต่ำกว่าเดี๋ยวมันมีไอ้ที่จะเล่นกูตกนั่นไงแตกไปแล้วหนึ่งเราเกือบแตกด้วยครบเลยจ้าเฮ้ย
ตายไปแล้วเฮือนั่นแน่โอ้ยเกือบใช้ ZX รัวๆเลยจ้าถ้ามันเร็วดีระเบิดล่องหนว่ามันลงว่าโอ้โอ้เดี๋ยวเฮ้ยตกแล้วคือลูกบิดทำไมมันออกไม่ทันวะใครเล่นเบลดโค้ดเก่งๆอาชีพนี้ผมว่าใช้ได้อยู่เหมาะโอ้ไอ้มีเขียวนี่เดี๋ยวก่อนแม่งต้องโดนขอ MP หน่อยหุ้ยไอ้ยะนั่นมันเบลิวสู้ยากกับเบริวถึงไหมวะไม่ถึงแปวอุ๊ย
กูเกือบตายจ้ากูลาดได้แล้วหุ้ยเฮ้ยท่านี้ออโต้เอมนี่หว่าเออดีเว้ยอ้าวไหนนี่ก็ออโต้เอไม่ใช่หรอวะอยู่ใกล้ขนาดนี นี่คือกะเอาปืนเขียวมาวิ่งยิงวิ่งยิงเลยใช่ไหมเนี่ยยา MP เนี่ยว่าพีนั่นแน่มึงเฮ้ยกินไปต่อให้ไม่งั้นมันไม่สนุกกันพัน
ไอ้ย่าโอ้โหมึงจะแม่นไหมนะได้ไป2คิวแล้วโอ้ยนั่นไงกูหลบไม่ทันยังโดนอีกเว้ยแล้วคือจะเอาปืนไฟแล้วยิงมันจะไปทันไหมล่ะถ้าไม่ใช้ปืนไฟแล้วกระโดดหมุนตัวเมื่อกี้ไปก็โดนละนั่นแหละปืนไฟเป็นเหตุเลยคราวนี้โอ้ยเจ็บครับเจ็บโอ้ยเฮ้ยเกือบตกตอนนี้เราไม่ควรไปยุ่งลาก่อนเฮ้ยมันออโต้เอมนี่หว่าโอ้โหแม่งไม่ตกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งไปนู่นว่ากดเฉียงแล้วนะ
ได้เวลาทวงแต้มคืนแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี่เอาเข้าไปแม่งกัดได้เว้ยเดี๋ยวไม่มีจังหวะให้เสียบเลยปรี๊ดมึงวิ่งมาทางนี้กูตกใจหมดได้แล้ว3คิวเลยดูกูตกซะสิรู้นะเฮ้ยเยอะแล้วนะโอ้ยอีกแล้วเกือบตายเฮ้ยจังหวะมาชัวเห็นอ้าวจังหวะมาเสียบถูกจังหวะเฮ้ยโอ้โหหนึ่งอึกอุ้ยไอ้ของนี้เดี๋ยวไออ้าวเฮ้ยใช้สดเฉยอ
เออตายแล้วจ้าเลือดไม่พอของมันก็โหดอยู่แล้วนะยังจะกินยา MP อีกเหรอยา MP ขวดใหญ่เลยดูซ้ำอย่างนี้เจ็บทีเดียว1รอบเลือดกูก็แย่แล้วอ่ะเราต้องรอจังหวะของหมอจังหวะมาแล้วโจไม่ทันต่อยแรกไม่ไหวรูบิกไม่ออกลาโล ลับปียังไงยังโดนเว้ยโดนเว้ยดักรอมันโดนลงมาช้าไปแล้วยังได้อยู่เว้ยแต้มบัวไฟนี่มันน่ากลัวจริงๆโดนทีเดียวคือหลอดหนึ่งดาเมจเอาไปสู้ยากแฮะเริ่มจะเหนื่อยแล้วสักตาสองตาพอละโอ้มือเดี๋ยวโอ้กิฟฟินิกอ
เดี๋ยวรูบิกไม่ทำงานอีกแล้วรู้สึกเหมือนรูบิกมันจะช้าๆกว่าหน่อยนิดด้วยมั้งเวลาเรียกอ่ะสำหรับอาชีพเนี้ยลาโลกอีกหนึ่งลาก่อนนั่นน่ะมันเหยียบหัวเราทำไมกรรมติดจรวดเอาเข้าไปเอาหน้าหลังมึงเอาไปแดกเห็นแล้วจ้า
ปรับอะไรวะก็ปกตินี่ว่าระหว่างโล่กับกิฟฟินนี่ต้องเล่นไอ้กิฟฟินก่อนอันตรายตัวตกดักเข้าไปเอาคือกูจะตีก็ไม่ได้อีกตัวหนึ่งรออยู่เออนั่นแหละทวงมันทวงมันทวงเวลามันลูบิกไม่ออกอีกแล้วเออเอาเข้าไปมันก็ยิงไม่ได้อยู่ดีอ่ะอยากยิงยิงมากอ
โอ้โหด่านนี้กว้างมากแล้วกูจะไปตรงไหนดีตรงนี้น่าจะดีของขวัญไม่โดนเว้ยทีหยิบไม่ได้แล้วเสือกโดนกูไม่ปาแล้วระเบิดเสียเวลาปืนขวางติดอีกหน้าแห่ครับก็อาชีพใหม่ก็ประมาณนี้สำหรับของที่ไม่เปลี่ยนท่ามากมายนักหลักๆผมว่าน่าจะเบลดโค้ดผมว่าโอเคสำหรับอาชีพนี้คือสามารถดึงความสามารถในเรื่องของ MP ที่ลดได้แล้วก็ยังมีท่าเอาไว้คอมโบอีกให้สามารถตีต่อธรรมดาก็ได้ด้วยในบรรดาเบลดโค้ดทั้งหมดที่ผมแนะนำที่สุดก็คือเบลดสีขาวที่เหลือก็ไม่ค่อยจะเหมาะแล้วมีเบลดสีฟ้าก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าจิ้มมันคอมโบไม่ได้ถ้า DXC อ่ะส่วนเบลดอื่นแม่งก็เหมือนกันหมดแหละมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมีเบลดทองที่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่ามันบวกดิเฟนซ์ซึ่งก็เราคงไม่ได้จะเน้นกันเท่าไหร่เราเน้นโจมตีซะมากกว่าเบลดแดงผมบวกฮาโลวีนไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าเบลดขาวจะบวกฮาโลวีนก็ได้แต่ MP ก็ไม่มีตีแรงกว่านี้แต่จริงๆแค่นี้ผมว่าก็แรงแล้วนะใช้ฮาร์ดี้เนี่ยแหละก็คลิปนี้ผมไว้เพียงแค่นี้ละกันก็เล่นมาชั่วโมงนึงแล้วผมเริ่มจะเหนื่อยขอไปพักก่อนก็ครับสวัสดีครับ